ChatGPT สำหรับ Mac มาแล้วค่ะรองรับภาษาไทยสามารถโต้ตอบแบบเสียงได้ส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมในคลิปนี้กันนะOpenAI เปิดให้ดาวน์โหลดแอป ChatGPT สำหรับ Mac แล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เปิดให้ดาวน์โหลดไม่กี่วันก่อนหน้านี้นุ๊กนิกได้ไปโหลดมาลองใช้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนวิธีการติดตั้งนะคะแล้วก็จะพามาดูว่าตัว ChatGPT ที่อยู่บน Mac เนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดก่อนค่ะเราจะต้องดาวน์โหลดตัว ChatGPT ลงมาบน Mac ของเราก่อนนะคะเดี๋ยวแนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะพอกดลิงก์มาเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะ ChatGPT on your desktop นะคะเป็น ChatGPT เวอร์ชั่น desktop ซึ่งสามารถใช้งานได้บน Mac ก่อนนะคะเรากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะอ๋อระหว่างนี้นะคะขอให้ข้อมูลนิดนึงสำหรับ ChatGPT บน Mac นี่นะคะจะรองรับเฉพาะ Mac ที่มีชิป M1 ขึ้นไปก็คือชิป M1 series M2 series M3 series สามารถใช้ได้ค่ะโอเคเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งเลยตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ลากไอคอนแอป ChatGPT มาไว้ในแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งลงมาบน Mac อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะคะน่าจะอยู่ใน Launchpadมาแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาของไอคอนแอป ChatGPT ก็แบบนี้เลยที่เราคุ้นตาใช้งานกันค่ะทุกคนอันนี้สามารถปิดได้เลยเรากด Open นะคะกด Allow เปิดแอปครั้งแรกค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือล็อกอินค่ะถึงจะสามารถใช้งาน ChatGPT บน Mac ได้สามารถล็อกอินด้วย Google นะคะบัญชี Google หรือว่าจะใช้อีเมลก็ได้เดี๋ยวตรงนี้จะใช้เป็นบัญชี Google ละกันล็อกอินเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่รอโหลดแป๊บนึงนะคะมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าเนี่ย ChatGPT บน Mac ทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือคือเขาจะสามารถเชื่อมข้อมูลต่างๆเข้ากันได้ก็คือข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่สามารถเอามาเชื่อมแล้วก็มาตอบคำถามเราได้นะคะอย่างที่2ก็คือจะไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือสามารถcontrol chat history ได้ก็คือการแชร์สั่งงานผ่าน ChatGPT นะคะสามารถจัดการภายหลังได้อาจจะลบประวัติออกไปได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้ยังไงอันนี้เขาก็จะบอกความสามารถของ ChatGPT บน Mac นะคะก็คือสามารถจำบริบทเก่าได้เอามาตอบบริบทใหม่ๆของเราได้คือความสามารถของเขาคือขนาด Windows ของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะความสามารถเขาได้รับการอัปเกรดมาแล้วใน ChatGPT 4.0 นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นคอนเท็กซ์หรือว่าเห็นคำสั่งของเราอ่ะได้กว้างขึ้นคือจะไม่ลืมอันเดิมอันใหม่ก็สามารถสั่งการได้อยู่อันเดิมก็สามารถดึงข้อมูลอันนั้นมาตอบคำถามเราได้เหมือนกันนะคะเรากด continue ค่ะทุกคนนี่เขาก็จะบอกว่าคีย์ลัดที่สามารถใช้งานเรียกใช้ ChatGPT ได้นะคะสามารถกดปุ่ม Option บวก Space Bar อ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูมันก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งมันเล็กมากๆอ่ะเวลาที่เราเปิดหน้าเว็บไซต์อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่กวนสายตาของเราทุกคนอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์พร้อมที่ต้องการลงไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแอปจริงๆแบบเต็มๆกันค่ะทุกคนนี่คือหน้าตาของแอปเต็มๆนะคะทุกคนขอขยายหน้าต่างนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเราสามารถพิมพ์คำสั่งลงไปในช่องนี้ได้นะคะหรือจะแนบไฟล์ลงไปให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานะคะซึ่งก็สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์รูปภาพนะคะหรือว่าจะเป็นภาพแคปหน้าจอที่อยู่ในเครื่องก็ได้และอันสุดท้ายสามารถถ่ายรูปแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ได้เลยนะคะอันนี้ลองมาใช้งานเมนูนี้กันดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถกดตรงนี้นะคะเราสามารถพูดคุยกับเขาได้เขาก็จะมีรูปไมโครโฟนนะคะกับรูปหูฟังตัวรูปไมโครโฟนก็จะคล้ายๆกับดิกเทชันนะคะตรงเนี้ยก็เราอาราวก่อนให้เขาใช้ไมค์ของเราได้ก่อนนะคะแล้วก็เขาจะอัดเสียงของเราปึ๊บๆๆสวัสดีค่ะ ChatGPT อ่ะแบบนี้เขาก็จะเอาเสียงของเราไปแปลงเป็นตัวหนังสือให้ค่ะทุกคนก็จะได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้แล้วเราก็ Enter พร้อมลงไปได้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นไฮไลท์ของ ChatGPT สำหรับ Mac เลยนะคะก็คือสามารถโต้ตอบด้วยเสียงได้ให้ทุกคนกดที่สัญลักษณ์หูฟังตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าเราสามารถChat with voice ได้นะคะกดไปเลย choose a voice ในตอนต้นอ่ะเขาจะให้เราเลือกเสียงของ AI ที่จะตอบกลับของเราเดี๋ยวขอเปิดลำโพงนิดนึงนะตัวอย่างเสียงแรกค่ะ Hey it's great to meet you how's your day going I'm really looking forward to working on some cool stuff together อันนี้ก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะที่ออกเป็นเสียงผู้ใหญ่หน่อยอันที่สองชื่อว่า Juniper Hey there
I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help? อันนี้เป็นเสียงของผู้หญิงที่ดูวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะต่อไปเสียงโคฟ Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you and I can't wait to get started. So what's the game plan? เสียงล่อเลยอันนี้ต่อไปค่ะ Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. โอเคตรงนี้จะเลือกเป็นเสียง4แล้วกันเป็นเสียง Amber นะคะพอเลือกเสียงได้ให้กด Continue เลยนะคะนี่เราไม่ต้อง Watch Demo แล้วเราสามารถใช้งานได้เลยคือเขากำลังโหลดอยู่นะคะตอนนี้เวลาที่จะใช้งานเสียงนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์ตุบๆๆๆขึ้นมาแปลว่าเขาอะฟังเสียงเราอยู่แล้วไอ้หน้าต่างความคิดนี่นะคะคือเขากำลังวิเคราะห์คำพูดของเราอยู่เดี๋ยวเรามาลองใช้งานอีกรอบนึงเมื่อคุณใช้งานเสียงในแอปหรือโปรแกรมที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงมักจะมีสัญลักษณ์หรือไอคอนขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมกำลังฟังเสียงของคุณอยู่เช่นรูปไมโครโฟนหรือจุดที่เคลื่อนไหวตามเสียงพูดคุณเจปัญหาอะไรกับการใช้เสียงอยู่หรือเปล่าครับโอเคค่ะทุกคนคือเสียงอ่ะจะเป็นเสียงภาษาไทยที่เหมือนสำเนียงแบบเหมือนฝรั่งมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วคงบอกว่าอุปกรณ์กำลังฟังเสียงของคุณอยู่สวัสดี ChatGPT สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรืออยากพูดคุยเรื่องอะไรไหมครับถ้าฉันมีเงิน 30,000 บาทฉันควรซื้อ iPhone รุ่นไหนฉันเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็อัพลงโซเชียลมีเดียถ้าคุณมีงบประมาณ 30,000 บาทและชอบถ่ายรูปและวิดีโอเพื่ออัพโหลดลงโซเชียลมีเดียฉันแนะนำให้คุณพิจารณาซื้อ iPhone 14หรือ iPhone 14 Pro iPhone 14มีกล้องหลังคู่ที่มีคุณภาพดีสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอรวมถึงคุณสมบัติใหม่ๆที่ช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพ Portrait และ Night Mode ที่ช่วยให้ภาพถ่ายดูมีคุณภาพสูง iPhone 14 Pro มีระบบกล้องที่ดีกว่าและหลากหลายกว่า iPhone 14 ธรรมดามาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวและ LiDAR Scanner ที่ช่วยในการถ่ายภาพและวิดีโอให้มีความชัดและสมจริงมากขึ้นทั้ง2รุ่นรองรับการถ่ายวิดีโอในคุณภาพสูงถึง 4K ซึ่งเหมาะสำหรับการอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียและมีคุณสมบัติการป้องกันการสั่นไหวของวัตถุวิดีโอที่ดีลองตรวจสอบราคาที่ร้านค้าต่างๆหรือสำหรับการใช้เสียงในการตอบโต้ก็จะประมาณนี้นะคะคือมันเป็นภาษาไทยที่โอเคฟังได้สำหรับคนไทยนะคะแต่อาจจะติดสำเนียงแบบว่าต่างชาตินิดนึงนะคะบางอันก็อาจจะพูดไม่ถูกต้องอย่างเช่น 30K นะคะจริงๆต้องพูดว่า 30,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้เขาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยสำหรับภาษาไทยนะคะแต่โดยรวมภาษาไทยสามารถใช้งานได้ทั้งในแชทแล้วก็เป็นการแชทแบบเสียงใช้งานได้จริงนะคะส่วนความรวดเร็วนะคะก็รวดเร็วทันใจเลยเวลาจะใช้งานก็สามารถเรียก Chat GPT ขึ้นมาเพื่อใช้งานได้กดคีย์ออปชันแล้วก็ Space Bar นะคะใส่พร้อมลงไปถ้าใครแบบเป็นนักเขียนโค้ดนะคะลองให้เขาช่วยในการเขียนโค้ดได้อย่างเช่นเราเปิดโปรแกรมเขียนโค้ดเข้ามาบน Mac แล้วก็เรียก Chat GPT มาเป็นผู้ช่วยนะคะปรับปรุงโค้ดอันเนี้ยเห็นในตัวอย่างนะมันสามารถทำได้จริงๆอ่ะนุ่นนี่อ่ะยังไม่ได้ลองอันอื่นนะคะมันมีลิมิตอยู่เพราะว่า Chat GPT สำหรับMac นะคะที่เป็นเวอร์ชัน 4.0 เนี่ยจะมีลิมิตในการใช้คำอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถึงลิมิตแล้วเขาจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมานะคะสามารถอัปเกรดไปเป็น ChatGPT Plus ได้นะคะก็จะสามารถใช้คำได้เพิ่มขึ้น5เท่าเลยแต่ว่าถ้าเป็น ChatGPT เวอร์ชัน 3.5 เนี่ยสามารถใช้ต่อได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองให้เขาช่วยวิเคราะห์ SEO ละกันสำหรับสายงานคอนเทนต์นะคะบางคนอาจจะต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ SEO นะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันค่ะทุกคนก่อนอื่นก็คือเราจะต้อง copy ข้อความในเว็บนี้ก่อนนะคะในหน้านี้นะคะแล้วเราก็ copy มาแล้วเราก็ไปใช้งาน ChatGPT กันนี่แล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปว่าช่วยวิเคราะห์ SEO ในเว็บไซต์นี้หน่อยEnter ลงไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสามารถช่วยเราวิเคราะห์ SEO ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเจ๋งๆทุกคน
อันแรกนะคะก็คือเขาวิเคราะห์ไตเติ้ลออกมาให้เราว่าหัวเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องควรจะมีคีย์เวิร์ดคำไหนบ้างเพื่อให้บทความนี้ติด SEO ดีๆนะคะเราสามารถหยิบคำเหล่านี้ไปเขียนไตเติ้ลหัวเรื่องของเราได้แล้วก็เขาสามารถปรับปรุงให้เราได้ด้วยนะเช่น Apple Store แห่งแรกในมาเลเซียเปิดทำการแล้วแล้วก็ใส่วันที่ไปนะคะอันนี้เป็นบทความเกี่ยวกับ Apple Store แห่งแรกในประเทศมาเลเซียนะคำอธิบาย Meta Description เขาบอกว่าดีแล้วนะคะก็คือเนี่ยเขียนแบบนี้ได้หรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงนะคะเขาก็บอกว่าควรเพิ่มตัวอักษรเข้ามาอีกเขาแบบว่าอธิบายดีมากเลยนะมีคีย์เวิร์ดมาให้ด้วยนะคะคีย์เวิร์ดนี้ก็จะสำคัญกับการเสิร์ชติดอย่างเราเสิร์ช Google ไปเกี่ยวกับ Apple Store ใช่ไหมถ้าเราใช้คำพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอบทความเรามากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็มีการวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาให้วิเคราะห์ลิงก์ภายในแล้วก็ภายนอกให้นะคะโหเยอะมากวิเคราะห์รูปภาพประสบการณ์ผู้ใช้ความยาวของเนื้อหานี่โอเคเลยทุกคนสายคอนเทนต์นะคะสายเขียนโค้ดหรือว่าการทำงานทั่วไปใช้ ChatGPT ช่วยเขียนอีเมลก็ได้น่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับ Mac นะคะคือเรามี Siri อยู่แล้วบน Mac เนาะแต่ความสามารถของ Siri อาจจะยังไม่เท่า AI ตัวเป้งตรงนี้นะคะ ChatGPT เพราะฉะนั้นนะคะลองดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยโหลดฟรีนะคะแล้วก็ใช้งานฟรีถ้าเป็น 4o อาจจะมีคำที่จำกัดต่อวันนะคะแต่สามารถใช้เวอร์ชั่น 3.5 ต่อได้เรื่อยๆเลยและนี่ก็เป็น ChatGPT สำหรับ Mac นะคะบอกข้อมูลเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างละกันสำหรับคนที่ใช้งาน iOS 18 iPadOS 18แล้วก็ macOS 15 Sequoia นะคะจะได้ใช้ ChatGPT ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้เราระหว่างทำงานก็คือเดี๋ยวเราอัปเดตเป็น OS เวอร์ชันพวกนี้เราก็จะสามารถเลือกใช้งาน ChatGPT ได้ถ้าเกิดว่า Siri หาคำตอบให้เราไม่ได้ก็สามารถใช้ ChatGPT ในการหาคำตอบให้ได้ค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้อย่าลืมไปลองเล่นกันนะคะถ้าชอบยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ